สวัสดีครับวันนี้ก็ทักทายกันตอนเที่ยงนะครับตอนนี้ก็เตรียมแพ็คนะครับเตรียมแพ็คท่อนพันที่จะส่งให้นะครับเพื่อนๆที่สั่งเข้ามานะครับอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นก็เป็นท่อนพันของ95-127นะครับก็เป็นอ้อยคะน้ำนะครับอ้อยคะน้ำก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันนะครับเริ่มเป็นที่รู้จักกันแล้วนะครับสำหรับสายพันธุ์นี้นะครับ95-127นะครับซึ่งก็เป็นอ้อยคะน้ำที่นะครับน่าปลูกอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปผมก่อนหน้านี้นะครับที่ได้ถ่ายทำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็คือรูปร่างลักษณะหน้าตาของเขานะครับก็ตามที่เห็นนะครับก็คือเอกลักษณ์ของเขานะครับก็คือเขาจะเป็นอ้อยที่ว่าลำตรงนะครับลำตรงแล้วก็ขึ้นตรงชี้ขึ้นไปข้างบนนะครับคือขึ้นตรงเหมือนเสาไฟฟ้าเลยนะครับก็คือจะไม่มีเอ็นเอียงนะครับลำขึ้นมากี่ลำก็คือเขาจะขึ้นตรงหมดนะครับจะแตกต่างกันกับสุพรรณบุรี1นะครับสุพรรณบุรี1นี้เขาก็อาจจะขึ้นเยื้องๆข้างนะครับเยื้องๆข้างแต่ว่าพันธุ์95-127เนี่ยจะขึ้นตรงเลยนะครับขึ้นตรงรากฐานดีนะครับขึ้นตรงสูงยาวก็นะครับไม่เอ็นไม่เอียงนะครับจะขึ้นตรงแต่ว่านอกจากว่าถ้าเจอพายุลูกอะไรหนักๆเข้านี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเอ็นเอียงได้เหมือนกันแต่ถ้าเหมือนกับทั่วๆไปนะครับที่เห็นก็เขาไม่ค่อยมีผลอะไรนะครับเป็นอ้อยที่ลำตรงมากนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ได้สั่งเข้ามาผมก็ได้ตัดวันนี้นะครับจำนวน50ท่อนนะครับแต่ก็ให้ไปก็50กว่าท่อนนะครับก็แถมไปนะครับทีนี้ผมก็จะคุยนะครับก็คือถ้าใครสั่ง95-127นะครับทำใจนิดหนึ่งก็คือเรื่องค่าขนส่งนะครับเรื่องค่าขนส่งเนี่ยอาจจะแพงเรื่องอาจจะมากกว่าอ้อยพันธุ์ทั่วไปนะครับเพราะว่าก็คือเขาเป็นอ้อยที่ลำใหญ่นะครับคือเป็นอ้อยที่ลำใหญ่มากทีนี้อันนี้ขนาดที่ว่าผมตัดมาวันนี้นะครับนี่ผมเลือกคือเลือกลำระดับกลางๆแล้วนะครับก็คือไม่เลือกลำใหญ่นะครับแต่ว่ากลางๆแล้วมันก็ยังใหญ่อยู่นะครับยังใหญ่อยู่ก็น้ำหนักมันก็เลยเยอะนะครับก็ค่าขนส่งก็อาจจะหนักหน่อยนะครับทำใจนิดหนึ่งนะครับนี่ผมเลือกลำเล็กๆแล้วนะครับพยายามลำกลางลำเล็กก็มันก็ไม่เล็กอยู่ดีนะครับก็คือเลือกได้แค่นี้แล้วก็พยายามตัดลำที่ว่าไม่ใหญ่ส่งไปให้นะครับเพราะถ้าลำใหญ่ๆเนี่ยมันก็ที่มีอยู่มันก็ระดับเท่าแขนนะครับมันก็ใหญ่เกินไปก็เสียค่าขนส่งหนักนะครับนี่แต่ละท่อนนะครับมันหนักมากเนี่ยแต่ละท่อนนะครับก็จะตัดไปให้นะครับมีก็3ตาบ้างนะครับ2ตาบ้างนะครับแต่ก็เนี่ยนะครับก็คือคัดเลือกท่อนที่มีตาสวยๆนะครับตาสมบูรณ์ก็ส่งไปให้นะครับเพื่อมันจะได้งอก 100% นะครับก็การส่งอ้อยบางครั้งนะครับคือท่อนพันอ้อยนะครับสมมติว่าส่งไปขี่ตา50ท่อนอะไรแบบนี้บางครั้งก็มีบ้างอาจจะคืองอกไม่หมดทุกท่อนนะครับผมก็เลยแบบไอการส่งแต่ละครั้งนะครับส่งให้ลูกค้าแต่ละครั้งก็เลยแถมไปให้นะครับเผื่อขาดเผื่อเกินนะครับเผื่อบางท่อนที่มันไม่งอกเราก็แถมเผื่อไปให้เรียบร้อยนะครับแถมเผื่อไปให้ก็คือจะไม่ส่งไปเป๊ะนะครับเป๊ะเนี่ยก็คือจะไม่ตรงเพราะว่าบางครั้งธรรมดาก็คือไม่มี
ไม่เรียกอะไรอ่ะคือไม่มีการว่าเราส่งไปชุดหนึ่งเนี่ยครับคำว่างอกหมดทุกต้นเนี่ยทุกตาเนี่ยก็ผมว่ามันเป็นไปได้ยากนะครับเป็นไปได้ยากก็มีบ้างที่งอกบ้างไม่งอกบ้างก็ธรรมดาแต่ก็พยายามคัดที่ว่าดีที่สุดนะครับพยายามคัดที่ว่าตาสมบูรณ์นะครับเนี่ยตาสมบูรณ์ที่ว่าพร้อมที่จะงอกนะครับพร้อมที่จะงอกนะครับก็เป็นอ้อยที่ว่าน่าปลูกอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับนอกจากลำจะใหญ่จะยาวแล้วนะครับก็คือลำเขาไม่แตกนะครับตั้งแต่ปลูกมาก็ยังไม่เห็นแตกลำข้างนะครับแต่ที่ว่าผมชอบมากที่สุดก็คือนะครับคือเขาจะเป็นอ้อยที่ว่าเปลือกบางมากบางมากๆนะครับเปลือกบางแล้วก็ชานิ่มเนื้อในนี้จะนิ่มมากนะครับเหมือนกับเวลาเราจะตัดนะครับจะตัดลำเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ต้องใช้มีดสับก็ได้นะครับบางครั้งหักออกปั๊วมันก็หักเลยนะครับหักเลยเนื้อเขาจะกรอบมากนะครับคือเนื้อจะนิ่มนะครับพอๆกับไอสิงคโปร์สำลีนะครับเนื้อนิ่มพอๆกันเลยแต่ว่าเขาจะไม่เอ็นเอียงไม่อะไรเหมือนกับอ้อยสำลีนะครับอันนี้ก็คือจะขึ้นตรงเลยแล้วก็เท่าที่ดูนี่ก็รากฐานนะครับก็จะดีมากรากฐานดีนะครับทำให้ไม่ล้มนะครับรากยาวนะครับต้นนี้จะขึ้นตรงเลยนะครับเราปลูกแล้วก็เวลาเราจะแต่งจะลอกกาบหรือว่าจะทำงานในร่องอ้อยนะครับจะทำงานง่ายเพราะว่าต้นเขาจะตรงนะครับต้นตรงมันก็ชี้โดขึ้นไปข้างบนแล้วก็เป็นอ้อยที่ว่าโตเร็วด้วยนะครับโตเร็วมากนะครับโตเร็วสูงยาวนะครับก็แล้วแต่การชอบของแต่ละคนนะครับแต่ว่าความหวานนะครับเท่าที่ผมสัมผัสดูนี่ก็จะหวานน้อยกว่าสุพรรณบุรี50นะครับคือจะหวานน้อยกว่านะครับแต่ว่าเขาจะได้เปรียบที่น้ำเยอะแล้วก็น้ำเขาจะหอมนุ่มนวลนุ่มลิ้นนะครับสำหรับคนที่ว่าไม่ชอบหวานจัดนะครับไม่ชอบหวานจัดนี่ก็พันเนี้ยก็ปลูกได้เลยนะครับทีนี้ไอ้ครั้งนี้นะครับก็คือเมื่อรุ่นก่อนเนี่ยผมตัดตอนอายุ 7-8 เดือนก็หวานก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้ผมจะลองไว้ทนแก่ดูสัก10เดือนขึ้นไปนะครับจะดูว่าเขาจะหวานขนาดไหนนะครับแต่ตอนอายุ 7-8 เดือนที่เอามาคั้นเนี่ยเขาจะหวานนุ่มนะครับหวานนุ่มลิ้นหวานหอมนะครับจะไม่หวานปลิดปลาดเท่าไหร่นะครับก็คนรักสุขภาพเนี่ยก็คือน่ากินนะครับสำหรับสายพันธุ์นี้นะครับ 95-127 นะครับกับผมก็มาแนะนำกันนะครับก็เดี๋ยวก็จะแพ็คส่งวันนี้กันเลยนะครับจะแพ็คส่งวันนี้กันเลยก็คือจะมาบอกว่าถ้าเพื่อนๆสั่งสายพันธุ์นี้นะครับก็คือทำใจนิดกับค่าขนส่งนะครับเพราะว่าตามที่บอกนะครับลำเขาจะใหญ่ก็ค่าใช้จ่ายก็เหมือนอย่าง50ท่อนเนี่ยนะครับ50ท่อนเนี่ยก็ร้อยกว่าบาทนะครับค่าส่งเนี่ยก็ร้อยกว่าบาทนะครับก็นั่นแหละครับคือหนักไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันหนักจริงๆอะครับก็คือมันหาต้นเล็กไม่ได้นะครับนี่เอาขนาดกลางๆแล้วก็ติดไปค่อนข้างใหญ่นะครับก็เลยหนักหน่อยนะครับเวลาส่งเนี่ยนะครับกับผมขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเพ็กแล้วก็ส่งกันเลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ